ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะทางลาวเองค่ะประสบปัญหาเงินเฟ้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะธันวาคมปีที่แล้วค่ะอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 124.4 นะคะซึ่งในปีนี้ค่ะรัฐบาลลาวนั้นจะลดอัตราเงินเฟ้อลงนะคะเหลือ109ค่ะถ้าใครมาเที่ยวลาวในช่วงนี้นะคะที่เวียงจันทน์เองค่ะจะพบว่าราคาอาหารนั้นสูงขึ้นนะคะอย่างเช่นเฟ้อชามนี้ค่ะจากเดิมนะคะปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ชามละประมาณ80บาทเท่านั้นค่ะแต่ว่ามาวันนี้นะคะอยู่ที่ชามละ100บาทค่ะในแง่ของนักท่องเที่ยวนะคะถ้ามาเที่ยวลาวในช่วงนี้นะคะก็คือผลดีนะคะเพราะสามารถแลกเงินบาทเป็นกีบได้มากขึ้นค่ะตอนนี้นะคะ1บาทนะคะเท่ากับ600กีบค่ะนักท่องเที่ยวอาจจะชอบนะคะแต่ว่าชาวลาวเองไม่ได้ชอบค่ะเพราะว่าราคาสินค้าหลายๆอย่างนั้นสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่ข้าราชการนะคะคนทำงานทั่วไปค่ะทำให้งดทานอาหารนอกบ้านนะคะแล้วก็ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้นนั่นก็คือการซื้ออาหารไปทำกินเองที่บ้านค่ะ